สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เขารัรกทุกท่านนะคะตรวจสอบสิทธิ์เวอร์ไวเว็บเยียวยาเกษตรกร .com 8 0 0 0 0ไ่ร่รีบแจ้งบัญชีรับเงิน15,000บาทภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะตรวจสอบด่วนเลยสำหรับตรวจสอบสิทธิ์เวอร์ไวเว็บเยียวยาเกษตรกรนะคะจำนวน80,000ไรายนะคะก่อนที่ทกสจะยุติ นะคะคยุติโอนเงินเยียวยานะคะคจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะคก็ได้มีมติความเห็นชอบนะคะคช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรจำนวน10ล้านรายนะคะคเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่พฤษภาถึงกรกฎาคมรวม15,000บาทและได้ขยายเวลา www.yayakasetagon.com จนถึงวันที่30กันยายนนี้ อย่างไรก็ตามนะคะนับเอาวันที่24กันยายนนะคะเป็นตัวตั้งก็จะเหลือเพียง6วันเท่านั้นนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือเทคซก,ก็จะสิ้นสุดโอนเงินเยียวยาเกษตรกรจำนวน15,000บาทนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะภายในสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายมาตรการเยียวยาเกษตรกรสิ้นสุดการโอนเงินความคืบหน้าในเรื่องนี้ในระพีพัฒน์จันศรีวงศ์นะคะเลขาธิการสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรก่อเปิดเผยการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อโรคไวรัสโควิด -19 นี้นะคะ ของกระทรวงกรเกษตรและหกรกรตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง21กันยายน63โดยเมื่อวันที่15กันยายน2563ทกสก็ได้โอนเงินให้กลุ่มกเกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์กรเกษตรกรที่อุทธรวมถึงกเกษตรกรที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือภายใต้โครงการงวดเดียว15,000บาท กลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วรวมทั้งสิ้น9 76. 7 6 7 6 5ล้านบาทนะคะอย่างไรก็ตามยังมีกเกษตรกรที่สามารถโอนเงินได้จำนวน2482่รายเนื่องจาก,กเกษตรกรยังไม่ได้มาแจ้งบัญชีรับโอนเงินนะคะและกลุ่มกเกษตรกรชุดที่2อีกจำนวน8711่นรายนะคะหาก,กเกษตรกรแจ้งเลขบัญชีรับโอนเงินแล้วทกสก จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีกเกษตรกรต่อไปนะคะโดยกเกษตรกรก็สามารถแจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงินได้ที่ www.yaya เกษตรกร .com จึงขอให้กเกษตรกรที่ยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชีเพื่อโอนเงินขอให้รีบแจ้งเลยนะคะใบเร,เร็วทั้งนี้ทางกระทรวงเกษตรก็ หน่วยงานได้รับขึ้นทะเบียนในพื้นที่นะคะหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนในพื้นที่จะเร่งประสานติดต่อเกษตรกรโดยตรงนะคะหรือประสานผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่เกษตรกรอาศัยอยู่เพื่อเร่งรัดเกษตรกรแจ้งเลขบัญชีโดยจะโอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน63ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครง ขณะที่นางนางอัญชนาตราโชนะคะรองเลขาธิการสส,อสอกอกล่าวว่าด้านการอุทรรณ์ทบทวนสิทธิ์พบว่ามีเกษตรกรขอยื่นเรื่องอุทรรณ์เยียวยาจำนวน1น9 6 4แรายนะคะเมื่อตรวจสอบสิทธิ์นะคะและความซ้ำซ้อนแล้วก็พบว่าเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์สามารถจ่ายเงินเยยวยาเกษตรกร 7607รายนะคะขณะการที่ขณะกะที่การขอคืนสิทธิ์นะคะมีเกษตรกรขอคืนสิทธิ์จำนวน378รายนะคะได้รับเยียวยาแล้ว182รายยังไม่ได้รับเงินก็จำนวน190รายนะคะและอยู่ระหว่างการตรวจสอบจำนวน6รายสำหรับเกษตรกรที่ได้รับเงินแล้วนั้นก็สามารถนะคะเรียกคืนครบแล้ว1 0 0 29รายนะคะจำนวนเงิน1,525,000บาทเรียกคืนได้บางส่วน17รายเป็นเงิน95,000บาทและเรียกคืนไม่ได้นะคะ36รายจำนวน 3ามแ0 0เบาทนะคะทั้งนี้ส่วนของกลุ่มกเกษตรกรที่ขอแจ้งเปลี่ยนหัวหน้าขวาเรือนนะคะคณะกรรมการกันกรองใช้จ่ายเงินกู้ก็จะเล่งพิจารณาเสนอครมโดยเร็วนะคะดังนั้นก่อนที่โครงการจะสิ้นสุดลงวันที่30กันยายน6กาม ก็ขอให้กลุ่มกเกษตรกรที่ยังไม่แจ้งเลขบัญชีรีบแจ้งเลขบัญชีให้กับทกศโดยเร็วนะคะทางนะคะทาง w w w y เว o t เกษตรกร com นะคะหรือทอกศในพื้นที่หรือ h t t p s a g r i b a a c o r h นะคะโดยกเกษตรกรก็สามารถแจ้งเลขบัญชีของธนาคารใดก็ได้นะคะแต่ถ้าหากเป็น บัญชีที่ผูกพร้อเพลงกับบเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็จะยิ่งดีนะคะและก็รวดเร็วที่สุดนะคะในการโอนเงินนะคะท่าน,นี้ก็ต้องขอบคุณนะคะท,ทุกทท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ